เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาที่ศูนย์การค้าสยามพารากอนบิ๊กแปะธีรชัยวุฒิธรรมประธานมูลนิธิเพื่อนักกีฬาไทยและประธานโครงการตามรอยเจกับอิเดมิสึพร้อมด้วยดร.ธนศักดิ์วหาวิสารที่ปรึกษาผู้บริหารน้ำมันอพอลโลไทยจำกัดโดยมีพลตำรวจเอกดร.สมยศพุ่มพันธ์ม่วงนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยร่วมเป็นเกียรติในงานแถลงข่าวเปิดตัว60เยาวชนในโครงการตามรอยเจกับอิเดมิสึฉลอง50ปีบริษัทน้ำมันอพอลโลไทยหลังได้เฟ้นหาเยาวชนจาก5ภาคทั่วประเทศนานกว่า1เดือนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนโดยมีเมสซี่เจชนาธิปสงกสินเป็นต้นแบบสำหรับโครงการตามรอยเจกับอิเดมิสึได้ทำการคัดเลือกเยาวชนอายุระหว่าง15ถึง17ปีจำนวน5ภาคเพื่อหานักเตะแต่ละภาคละ12คนรวมทั้งสิ้น60คน